วัสดีครับก็รับสู่ปลายปึกบ้านเกียรติผมวันนี้เราอยู่แถวพระราม5นะครับณหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะผมวันนี้เรามาบุกบ้านน้องมือกีตาร์คนหนึ่งที่ฝีมือสกัดแล้วนะครับผมก็ไม่ต้องอะไรมากครับเพื่อเป็นการเสียเวลาครับไปพบกับน้องเขาเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ้าวโอ้สวัสดีครับขออนุญาตแนะนำตัวหน่อยครับผมสวัสดีครับเอาเลยเหรอพี่เอาเลยครับผมเสียงผมยังไม่มาเลยเนี่ยสวัสดีครับหมีชื่อหมีนะครับหมีสิงแล้วกูจะมาวางนี่ทำไมเนี่ยมันร้อนมือกีตาร์นะครับเล่นกีตาร์ครับตอนนี้ก็เล่นให้นนทนนท์อยู่ครับโอเคครับวันนี้ขออนุญาตบุกบ้านนะครับผมได้ครับโอเคครับขออนุญาตนะครับเพิ่งตื่นใช่ไหมเนี่ยครับโอเคครับสวัสดีครับน้องหมีครับสวัสดีครับโอเควันนี้มาลุยกันเลยครับผมสวัสดีครับพี่ปลายต้องขอถามก่อนเลยว่าให้เรียกว่ายังไงครับน้องหมีหรือว่าหมียังไงมีฉายาอะไรไหมครับก็ถ้าจริงๆชื่อเต็มชื่อฉายาเต็มคือหมีสิงครับมันก็มาจากหมีนี่แหละเรียกหมีเฉยก็ได้โอเคครับครับเรียกว่าน้องหมีดีกันถ้าขยันก็เรียกหมีสิงก็ได้โอเคเท่นะครับโอเคครับอ่ะเดี๋ยวต้องถามน้องหมีก่อนว่าทำอะไรบ้างตอนนี้อืมตอนนี้หลักๆเลยคือเล่นกีตาร์ซัพพอร์ตให้นนทนนท์ครับหรือว่าเรียกกันติดปากคือแบ็กอัพนี่แหละอืมแล้วก็ทำวงของตัวเองเป็นวงร็อกๆหน่อยร็อกๆป๊อปๆนะชื่อวงเซวายนะครับแล้วก็ทำเบื้องหลังด้วยทำเพลงละครอัดกีตงกีต้าอะไรอย่างนี้ก็รับเหมือนกันโอเคประมาณนี้มากครับสามารถเลยโอเคแต่วันนี้หลักๆขออนุญาตเป็นกีตาร์ซัพพอร์ตน้องนนท์เนาะได้ครับมาลุยก่อนเลยอ่ะเริ่มเลยครับที่กีตาร์ครับตัวนี้ยังไงครับตัวนี้กีตาร์หลักๆตอนนี้ใช้เป็นจริงๆใช้เป็นตัวนี้ครับโอเคครับคอมเมนสันลาเว่นนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็มีบ้างครับอันนี้เป็นเซนเดอร์ซิกเนเจอร์เจฟเบกเอ๊ะเดี๋ยวนะขอตัวแรกก่อนขอตัวหลักๆกับอาร์ตที่ถือให้โอเคให้ปรับจากกีตาร์ก่อนลาเว่นครับลาเว่นตามสายก่อนเรียกเลยว่าตัวนี้คือตัวหลักใช่ไหมครับเล่นบ่อยสุดเล่นบ่อยครับแต่เสียงไม่ออกผมแล้วไปออกครัวอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ครับณเขาเรียกว่าอะไรวะณซีซั่นนี้นะซีซั่นนี้ซีซั่นนี้แสดงว่าในอนาคตเราอาจจะมีการเติมของหน่อยโอเคเสียงก็เป็นประมาณไหนครับน้องมีรอนที่บ้านนะทำไมถึงเป็นตัวนี้อ่ะทำไมถึงเป็นตัวนี้เหตุผลมันแบบว่าอันนี้มากคือตอนแรกผมจะไปซื้อผมไปหากีตาร์ที่เป็นซิงซิงทำหรือว่าซิงซิงอะไรเงี้ยเพื่อเอามาเล่นคอนเสิร์ตใหญ่กับนนครับแต่พอไปที่ร้านแล้วเจอตรงนี้มันสะดุดตามันสวยสวยสีด้วยใช่ไหมครับใช่ๆคือแบบมันดูมีออร่ามันดูแบบเทสวัยรุ่นเทสดีอะไรเงี้ยก็เลยไปลองเอ้ยมันก็ได้นี่หว่ามันต่อมาก็เลยไปจัดเลยก็เลยกลายเป็นตัวนี้ซาวรับซาวประมาณไหนซาวใช่ไหมครับเสียงมันก็จะด้วยความที่ปิกอัพมันเป็นทรง P90 นะครับมันสำหรับผมนะเวลาผมเล่นแล้วมันก็จะมีความกึ่งซิลิโคนกับพัมก็คือไม่ได้หนักไปทางใดทางหนึ่งอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีอีกหนึ่งคำถามยอดฮิตอันนี้ที่ตอบให้เลยโดยไม่ต้องถามคือถามว่าจีไหมจีแต่ว่าไม่หนักเท่าซิงเกิลคอยครับมีความจีอยู่แล้วแหละแล้วก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรขนาดนั้นโอเคต้องฟังซาวสักนิดนึงได้ครับเอาคอร์ดอะไรนี้พี่นี่ฮี่ C major ขูดมะพร้าว event 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 อะไรโอเคถ้าให้ผมนิยามเสียงมันก็คือแบบอาจจะเป็นแบบคือมันเพราะแหละแต่มันแบบแข็งๆนะ
มีความเป็นแบบกระป๋องกระป๋องนิดนึงกระป๋องที่ไม่ใช่แบบทะแวงอ่ะอันนี้นิยามส่วนตัวนะโอเคตัวนี้ก็ประมาณนี้เนาะครับผมโอเคอ่ะโอเคเดี๋ยวสลับตัวหน่อยแต่ว่านี้ตัวหลักแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวสำรองหรือว่าสำรองครับหรือว่าแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่อารมณ์ด้วยครับเพราะว่าเอาจริงคือผมเป็นคนที่ชอบซิงเกิลคอยมาโดยกำเนิดก็เลยบางทีอยากเล่นซิงเกิลคอยก็อาจจะหยิบมาเล่นโอเคตัวนี้ก็อย่างที่บอกกันนะครับ Fenderเจ็บแบ็กเนี่ยจะมีลายเซ็นข้างหน้าข้างหลังก็จะเป็นซีเรียลซีเรียลมานี่ครับโอเค US นะแกทำไมต้องตัวนี้ครับอธิบายหน่อยครับนิดนึงตัวสังเขปตอนแรกอ่ะตัวนี้ซื้อน่าจะ 4-5 ปีแล้วมั้งครับผมตอนนั้นผมหาเฟนเดอร์สแตท plusเพราะว่าผมที่อยากได้สัตว์ปัดเพราะว่าอยากได้นัดที่มันเป็นโรเลอร์โรเลอร์คือเป็นบอลเป็นลูกบอลข้างในนะครับอ่ะพี่ขออนุญาตแทรกถามหน่อยแล้วมันต่างกันยังไงกับธรรมดาครับมันมีความพิเศษยังไงบ้างทำไมเราถึงอยากได้มันเพี้ยนยากเพี้ยนยากมันเป็นเรื่องของความเพี้ยนแค่นั้นเลยครับแล้วก็ผมอันนี้อาจจะคิดไปเองอ่ะผมมีความรู้สึกว่าเสียงมันดูแข็งแรงกว่าอกว่าอะไรอื่นๆเงี้ยก็เลยหาเป็นสแตทพาร์ทไปโพสหาแล้วก็มีคนหนึ่งมาเมนว่าเอ้ยเขามีอะไรนะอันต้าสแตทหรืออะไรสักอย่างผมจำชื่อไม่ได้ที่มันจะสูงกว่าสแตทพาร์ทมั้งสนใจไหมอะไรเงี้ยเราก็เลยคุยกันหลังไมค์นู่นนี่นั่นก็เลยไปลองเอ้ยสรุปว่าเอ้ยปรากฏว่ามันเป็นเจเบกนี่หว่าพอลองปุ๊บก็โอเคก็เลยจัดมาเลยเรียบร้อยตอนนั้นตัวนี้เรียบร้อยสีก็โอเคใช่ไหมครับสีเราก็แฮปปี้กับสีนี้สีครับหรือว่าแอบครับไม่ค่อยครับแต่เนื่องจากเราซื้อมือสองอะไรมันเราไม่สามารถคัสตอมได้เลยขนาดนั้นไม่สามารถเลือกได้จริงๆอ่ะถ้าเป็นเจ็ตเบกอะหรือว่าสแตทเนี่ยผมชอบแบบสีพื้นๆอะสีขาวอะไรเงี้ยถ้าเจ็ตเบกจะเป็นสีขาวสีขาวหรือถ้าสีดำก็อาจจะเป็นปิกาดแบบอะไรอะอะไรสักอย่างอะหรือว่าสีแบบอีริกจอนสันอะยังชอบเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าสีนี้ก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ด้วยความที่แบบว่ามันเลือกไม่ได้อะก็เลยเอามาใช้แต่ว่าข้อดีมันมีนะครับคือทุกคนจำผมได้จากสีนี้ อันนี้คือข้อดีของมันเรามันนึกดูมันก็ดีนี่หว่าโชคตาประมาณนี้ถ้าพี่ถามหน่อยถ้าเทียบตัวนี้กับตัวเนี้ยครับถ้าออกคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเปอร์เซ็นต์อันไหนมันจะมากกว่ากันอันนี้กี่เปอร์เซ็นต์ที่เลือกใช้ใช่ไหมครับใช่ครับผมตอนนี้ผมใช้ตัวนี้เป็นหลักเลยครับ 100% เลยครับ 100% เลยแล้วอาจจะมีแบบถ้างานไหนที่แบบเวทีสเตจค่อนข้างจะใหญ่มีพื้นที่ในการสับเปลี่ยนกีตาร์ให้เทคนิคอะไรเงี้ยก็อาจจะสับบ้างแต่ว่าในโชว์หนึ่งก็ใช้นิดผมว่าตีไปแบบสมมติเราเล่น10เพลงใช่ไหมสมมตินะอันนี้สัก9เพลงละอืออาจจะเพลงหนึ่งอะไรอย่างนี้อ้าวแล้วอย่างเงี้ยตามที่บอกอะเพลงหนึ่งอะครับมีอะไรทำให้เราต้องเปลี่ยนแบบเป็นตัวนี้ตัวเพลงนะครับหรือว่าต้องการซาวด์ที่ยังไงครับตัวเพลงครับอืออย่างเดียวตัวเพลงเพลงที่แบบว่าเพราะๆอะไรเงี้ยผมอาจจะเลือกใช้อันนี้อืมโอเคเพลงแบบหวานๆน่ะเพลงที่ไม่ได้ดุดันหรือว่าอะไรก็อาจจะใช้ตัวนี้ก็ประมาณนี้เนาะเห็นทางซ้ายอีก2ตัวอาจจะไม่ต้องลองเสียงก็ได้อาจจะแบบอธิบายคร่าวๆเลยครับต้องหมีให้ต้องหมีอย่างที่บอกครับอันนี้คืออย่างนี้เดี๋ยวผมถืออย่างนี้ดีกว่าได้ๆพี่ปล่อยนะโอเคอันนี้ก็คือสแตทพาร์ทสแตทพาร์ทอ๋อที่บอกใช่มั้ยชอบใช่ครับ US อีกแล้วสีแดงตัวนี้ตั้งใจซื้อมาเพื่ออะไรครับสูงๆตัวเนี้ยกีตาร์ตัวเนี้ยไม่ใช่ของผมเป็นของพี่ชาแสนเขาไม่ใช้อ้าวก็เลยผมก็เลยยึดมาเลย
ผมก็เลยยึดเลยแค่นั้นเลยครับแล้วก็ตัวนี้อันนี้ซื้อโอ้ตำนานซื้อมาแบบตำนานวัยเด็กอ่ะพี่รู้ป่าวว่าชอบกีตาร์หัวแตก Spirit by Stamaker นะใช่ Never Hate ก็เลยซื้อมาแบบซื้อมามันเท่ครับซื้อมามองอ่ะซื้อมาอะไรเงี้ยแล้วก็มองบ้าจี้ซื้อมามองเฉยนะแต่บ้าจี้แบบเปลี่ยนพิกอัพ3ตัวโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหยังโหดไปเรื่อยก็จะประมาณนี้ทดลองนี้โอเคกีตาร์ก็ประมาณนี้เนาะประมาณนี้ครับที่หยิบจับมาเล่นนะโอเคทีนี้เราขอข้ามไปที่แอมกันบ้างครับเดี๋ยวต้องขอบอกท่านผู้ชมก่อนว่าวันนี้เราใช้เป็นมอนิเตอร์ใส่โลจิกนะครับแล้วก็มอนิเตอร์นะครับเป็นอย่างนี้แล้วก็ซาวการ์ดอันนู้นนะครับจริงๆอยากบอกเลยว่าอันนี้คือห้องทำงานของน้องหมีนะครับใช้ทำเพลงอะไรอัดอะไรห้องทำงานก็จะลบๆแบบนี้นะครับซาวก็ประมาณนี้นะครับอย่างที่ทราบกันว่าน้องหมีใช้เป็นแอมซิมใช่ไหมครับครับโอเคแต่ว่าก่อนหน้านี้น่าจะต้องเคยใช้แอมบ้างพี่อยากทราบว่ามีแอมที่ประทับใจไหมหรือว่าส่วนตัวรีเควสตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเอาจริงเมืองไทยสำหรับผมตอนนั้นอะยังรีเควสอะไรไม่ค่อยได้เวลาไปเล่นคอนเสิร์ตครับน้อยโอกาสน้อยมากที่จะรีเควสได้นะครับแต่ถ้าให้รีเควสไปนะครับก็จะถ้าแบบเอาสแตนดาร์ดเลยคือทวินรีเวิร์บเฟนเดอร์เนาะเฟนเดอร์ครับเพราะว่าผมพยายามใช้แอมที่มันเสียงคลีนให้มันจบๆอ่ะแล้วเสียงอื่นค่อยว่ากันแล้วอีกแอมที่ชอบเลยคือน่าจะเป็นเมซ่าโรนสตาร์มีรูปไหมครับครับเมซ่าโรนสตาร์มีซ่านี่อะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับหรือว่าอาจจะเป็นเราไม่มีภาพอินเสิร์ตเราก็ไม่ให้แขกผู้ไม่เคยรีเสิร์ตอ๋อหรือจริงๆอาจจะเป็นเมซ่าตัวอื่นก็ได้ครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเสียงเคลนของเมซ่ามันดูจริงอ่ะมันดูไม่ค่อยประดิษฐ์เท่าไหร่อ๋อแล้วก็ไม่แทงหูโอเคครับโอเคทีนี้เลือกแอมแล้วต้องถามเลยด้วยกันเพราะว่าจากแอมเราเปลี่ยนมาเป็นแอมซิมเนาะหมีมีการปรับตัวยากง่ายขนาดไหนครับหรือว่ามีอะไรมาแชร์ไหมครับประสบการณ์การแบบเปลี่ยนแอมเป็นแอมซิมอะไรอย่างเงี้ยถ้าปรับตัวยากไหมไม่ยากสำหรับผมนะเพราะว่าผมเล่นมันบ่อยคือผมเล่นทั้งสองระบบนะตอนสมัยก่อนตอนสมัยที่วงนนยังไม่มีซิสเต็มเป็นของตัวเองนะครับก็คือหมายความว่าใช้ตู้ที่งานอะไรเงี้ยก็คือยังใช้สองระบบอยู่หรือว่าอันมีบางงานที่ใช้ไดเรกเลยต่อโตไม่ได้ปรับตัวยากครับแต่ว่าคือเหมือนกับว่าจิตใต้สำนึกเรารู้ว่าตอนนี้เราใช้อะไรอยู่โอเคมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงบ้างนิดหน่อยมันเป็นเรื่องของความรู้สึกมากกว่าโอเคหมีก็ใช้เอียร์เนาะใช้เอียร์ครับใช้เอียร์ 100% ก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมโอเคโอเคทีนี้เรามาดูที่บอร์ดเอฟเฟกต์กันบ้างครับแต่ก่อนที่ไปบอร์ดเอฟเฟกต์พี่เห็นอันนี้คืออะไรฮะอันนี้คือไมค์อะไรครับเนี่ยไมค์ชงมุกครับเอาไมค์ชงมุกไม่มีส่วนตัวเหรอครับคุณมีส่วนตัวครับไมค์ชงมุกไม่มีครับไมค์จอยแขกเนี่ยโอ้ส่วนตัวด้วยไม่ใช้ไมค์ร้านหรือเฟสติวัลด้วยไม่ใช่ยอดโอเคโอเคมาลุยกันครับผมบอร์ดเอฟเฟกต์อันนี้เป็นครับอันนี้เป็นฮีริกไลเซ็ตทุยไลเซ็ตฮีริก LT รุ่นโหจัดโหเยอะเลยครับมาจะเอาถ่ายให้ดูสภาพมันจะแบบว่าสภาพใช้งานนะแบบลุยเลยอ่ะต้องอย่างนี้ก่อนหมีอธิบายการเซตระบบของหมีก่อนเป็นยังไงเข้าตรงไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าสายมันเยอะมากเลยเนี่ยพี่ก็ไม่จริงๆแล้วถ้าสมมุติตอนโชว์จริงนะครับก็จะเป็นกีตาร์กีตาร์ก็จะไปเข้าไวเลตโอเคไวเลตเป็นเซน G4 นะครับเซนไนเซอร์ G4 อือเสร็จปุ๊บไวเลตก็จะวิ่งมาที่ตัวนี้เลยคืออันนี้เ
ว่าเลทคือมีทุกคนไหมครับหรือว่ามีคนเดียวทุกคนครับทุกคนเลยครับทุกคนเขาบังคับใช่ไหมครับเปล่าครับทางวงครับหรือว่าไงครับไม่ครับเราสมัครใจใจเองเราต้องการเองอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้จะเป็นแบบนี้ครับผมก็จะมาเข้าตัวเอฟเฟกต์เลยเอฟเฟกต์เลยเป็นกีตาร์อินโอเคเสร็จปุ๊บแล้วเราจะไปดูในนี้เลยไหมหรือว่าไงดีครับอ๋อไม่เอาคร่าวๆได้ครับโอเคกีตาร์เข้ามาก็จะเป็นวอลลุ่มเป็นอะไรก็ว่าไปใช่ไหมเสียงตรงเสียงแตกตู้แล้วก็มาหลังบ้านหลังบ้านฮะทีนี้ระบบของผมมันจะเป็นเวทไดเวทนั่นหมายความว่าจะแยกเสียงเสียงแห้งๆเสียงแห้งก็คือเสียงแตกเสียงคลีนเสียงอะไรเงี้ยโอเคแล้วก็เสียงเปียกๆเสียงเวทเนี่ยเสียงเวทจะเป็นพวกมอดูเลชั่นพวกดีเลย์พวกรีเวิร์บจะแยกกันแล้วก็เอาออกไปอ๋อนี่ใช่ไหมครับแยกผมจะมี3เอา2เอานี้คือเวทครับส่งไปที่มิกเซอร์แล้วก็สีส้มนี่คือไดร์ส่งไปที่มิกเซอร์แล้วก็ให้ซาวด์เอนจิเนียร์เขาจัดการกันอ๋อโอเคอันนี้เวท2อันเลยใช่ครับอันนี้ได้โอเคพี่ถามหน่อยครับครับทำไมถึงต้องแยกครับเพราะอะไรครับเหมือนกับว่าให้มันพี่เราเท่าที่พี่เข้าใจนะพี่มีความรู้เท่านี้คือให้พวกโมเดเลชันกับดีเลย์อยากจะให้สเตอริโออะไรอย่างนี้ป่ะเสียงมันจะดีขึ้นป่ะถ้าถามว่าอยากให้สเตอริโอมันสามารถสเตอริโอออกจากอันนี้ได้เลยโดยไม่ต้องเวทไดเวทก็ได้แต่ทีเนี้ยเหมือนกับว่าซาวเขาจะไปเวทเอาเองว่าเอ้ยตอนเนี้ยอยากให้เวทมันดังเขาสามารถดันแค่เวทขึ้นได้อ๋ออยากได้แค่เวทเลยแบบเช่นมิกซ์ 100% เงี้ยเวลาปรับดีเลย์ใช่ไหมเราก็จะเอาเวทขึ้นเยอะ อะไรเงี้ยแล้วแต่เขาจะไปบาลานซ์เองเลยเป็นแบบว่าศิลปะในการทำของแต่ละคนด้วยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็คือให้มันมีมิติมากขึ้นแหละไม่แบนหรือว่าไม่อันนี้เกินไปอ่ะมันเป็นเรื่องของมิติไดนามิกด้วยอะไรอย่างงี้โอเคระบบก็ประมาณนี้ใช่ไหมครับครับโอเคทีนี้อยากฟังซาวของตัวนี้บ้างว่าซาวที่หมีใช้อ่ะมีอะไรบ้างที่บอกเวทไดเนี่ยมีเสียงแตกเสียงโอไดหรืออะไรบ้างอ่ะหมีลองนำเสนอเลยครับปกติเลยครับมีเสียงปกติเลยเสียงคลีนก็จะเป็นอย่างงี้ไม่ค่อยได้ใช้เลยที่ใช้ก็จะมีเทมโมโลซึ่งแบบนานๆทีก็เปิดนี่กดไม่ติดแล้วเนี่ยนานๆทีเปิดโอเคโอเคถ้างั้นพี่ขออนุญาตเจาะหน่อยครับผมครับถ้าเสียงคลีนเนี่ยครับน้องหมีเซตเป็นคลีนแบบไหนครับคลีนเหรอครับหรือว่าคลีนแบบตัวกีตาร์เลยหรือเราต้องมีใส่อะไรบ้างคลีนแบบตัวกีตาร์เลยพี่อ๋อแล้วก็มาใส่แค่รีเวิร์บครับแล้วก็รีเวิร์บแล้วว่าเปิดตลอดป่ะเปิดตลอดครับโอเคแล้วก็ผมจะซ่อนดีเลย์คอรัสไว้บางๆครับให้มันแบบมีมวลน่ะจะเปิดมิกแบบประมาณ 3-4 อะไรเงี้ยไม่ถึง 50% ปกติน้องหมีเซตเป็น channel ป่ะครับหรือว่าเป็นยังไงครับแต่ channel นี้นอนอย่างเดียวเลยเงี้ยพี่เป็น presenter เพลงครับ presenter เพลงเลยใช่ไหมเพลงนี้ก็จะpresent นี้ 14A เป็นเพลงหนึ่งอีกเพลงหนึ่งก็จะอาจแบบนี้ครับลองอันนี้ก็จะเป็นเพลงเธอมีคนเดียวบนโลกอะไรเงี้ย ถ้าพันแผล Dark Shop ไม่เป็นไรที่รักอ๋อเซตเป็นเพลงเลยใช่ไหมครับครับโอเคอันนี้เป็นอะไรเพลงอะไรวะไม่เป็นไรไม่เป็นไร
อย่าลืมอะไรประมาณนี้ครับคือแยกเองเลยเพราะว่าผมสั่งมิดี้ในการเปลี่ยนเอฟเฟกต์แล้วก็ให้มันแบบเราจะได้เซตเทมโปแต่ละเพลงแต่ละพีซโอเคเก็ทแล้วจะได้ไม่ต้องแท็บเทมโปใช่ใช่ใช่แล้วก็มีอีกอย่างนึงก็คือพวกเสียงโอได้เงี้ยครับเราเลือกใช้เสียงไหนครับแล้วแต่ละเพลงเนี่ยเราใช้เหมือนกันไหมค่อนข้างเหมือนกันครับที่ต่างกันอาจจะเป็นเรื่องความดังหรือว่าเพลงนี้โอเวอร์ไดท์อาจจะบางกว่าเพลงอื่นหน่อยงั้นมีใช้โอเวอร์ไดท์ของอะไรครับโอเวอร์ไดท์ใช้เป็นตัวไหนอยากรู้โอเวอร์ไดท์ใช้เป็นมิโนทอร์ครับมิโนทอร์โอเคแล้วเสียงแตกนะครับเสียงแตกเป็นทูบไดท์ของไลซิกครับทูบไดท์ไลซิกนะครับโอเคก็เป็นอย่างที่น้องหมีบอกเนาะพยายามใช้ทูบไดท์ทุกเพลงนอกจากจะแบบมีดังเบาใช่ใช่หรือมีบางเพลงก็อาจจะแบบแตะอื่นบ้างอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่มีครับโอเคก็ดังเบาก็จะดังเบาต่างกันอยู่แล้วแล้วก็อาจจะมีแบบแตกมากแตกน้อยโอเคพวกปรับทูบไดท์เนาะใช่ใช่ครับเกณฑ์หรือว่าไดท์เนี่ยแล้วพี่สงสัยอย่างหนึ่งก็คือ เวลาโซโล่เนี่ยเรากดเป็นบูทใช่ไหมครับบูทถ้าปกติจะเป็นระบบนั้นใช่ไหมเราจะใช่ใช่ใช่ EQ มาเพื่อให้มันดังขึ้นใช่ป่ะใช่ครับแต่ว่าผมนี่แปลกหน่อยผมจะเปิดมิโนทองซึ่งใช้เป็นโอไดโอไดแล้วก็บูทเกนด้วยไอเนี้ย D9 มันเอ้ยอันนี้พี่รู้ไอ้แม็กซอนใช่ไหมไอสีเขียวอะครับ SD9 ป่ะถ้าจำไม่ผิดใช่หรือถ้ามีใครทราบก็คอมเมนต์ได้นะครับก็คือเปิดมิโนทอร์แล้วก็บูทด้วยไอเนี้ยโอเคใช้ดิปตัวบูทใช่ครับไอบูทเกนให้มันเหนียวให้มันแตกละเอียดมากขึ้นแล้วเปิดดีเลย์โอเคก็ประมาณนี้เนาะถ้าแบบเป็นแบบหลักๆครับโอเคครับแต่ว่าอันนี้พี่มีสงสัยอันนี้มันคืออะไรครับ ติดตรงนี้เลย ปุ่มแท็บพี่แท็บอะไรเนี่ยปุ่มแท็บแท็บเทอร์โบเหรอใช่แท็บเหมือนปุ่มนี้เลย คือมันเสียบ่อยเรื่องของเรื่องผมก็เลยเชื่อมแยกออกมาเพราะถ้าอันนี้เสียมันเปลี่ยนง่ายกว่าแล้วถ้าเปลี่ยนทั้งบอกไม่ครับเปลี่ยนแค่สวิตช์นี้เลยไม่เอาซื้อเสื้อใหม่ทั้งหมดเดี๋ยวถึงจะเรียนเองอ๋อเป็นอย่างนี้อืมอ๋อโอเคครับเทมโปได้ใช้มากไหมครับหรือว่าตอนถ้าเล่นกับโดนไม่ค่อยใช้เลยเพราะว่าไม่ได้เหยียบเอฟเฟกต์เองอ๋อใช่ครับการที่เราบอกเซตไปเนาะเซตไปแล้วก็ที่พี่สงสัยก็คือวอลลุ่มต้องตรงนี้ใช่ไหมครับที่ซาวด์เอ็นเขาไม่ผมจะเรียกเองครับเพราะว่าบางทีแบบคืออย่างที่บอกครับระบบเราเซตไว้แล้วแบบตายตัวครับ ทุกอย่างมันจะนิ่งฉะนั้นอันไหนล็อกได้เราก็ล็อกครับเพราะว่าถ้ามันเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวมันจะบันไลโอเคโอเคก็ประมาณนี้ครับพวกนี้ครับ ครับ ขอรัก3เพลงหน่อยครับผมของน้องนนท์ก็ได้ครับใช่ครับได้ครับเพลงแรกเพลงอะไรครับเพลงโต๊ะริมก็ได้คือโต๊ะริมคือต้องบอกก่อนว่าโชว์นนเนี่ยค่อนข้างจะเปลี่ยนอเลนจากต้นฉบับมาหน่อยนึงหรือว่าอาจจะมากกว่าหน่อยนึงก็ได้งั้นการเล่นอาจจะเปลี่ยนไปไม่เหมือนกับที่เราฟังในเทปโอ้ในเทปใช้คำว่าเทปด้วย ที่เราฟังใน YouTube Streaming ในออดิโออะไรเงี้ยอะไรประมาณนั้นนะครับอย่างโต๊ะริมเดี๋ยวแป๊บนึงครับใช้อะไรครับใช้อะไรก็โต๊ะริมจริงๆเดี๋ยวนะโต๊ะริมก็คือโอไดท์ป่ะคลีนโอไดท์ใช้โอไดท์กับคลีนโอไดท์คลีนแล้วก็อาจจะมีโซโล่ที่เป็นเสียงแตกโอเคครับมาลุยท่อนเวิร์ดผมก็จะเล่นเป็นโทษทีว่าจะจีว่าแค่ผ่านมาเพียงสุดอ
Converse ครับส่วนท่อนฮุกก็เป็นเสียงคลีนธรรมดาเธอมาทำให้ละลายจับไม่มีเสียงร้องโอเคอ่ะเพลงต้องริมก็จะอย่างนี้โซโล่ก็เปลี่ยนแต่จริงๆอ่ะโซโล่ต้นฉบับเนี่ยยอดฮิตมากครับแต่ว่าด้วยความที่วงเขาเปลี่ยนคอร์ดใหม่ผมเลยอาจจะต้องเปลี่ยนโซโล่บ้างน้องไปกอเองนะครับเราเดียวนะครับผมโอเคโชคดีเลยที่ผมเล่นเหมือนที่เล่นเดี๋ยวต่อมาจะเป็นเพลงวันครบเลิกวันครบเลิกนะครับ เพลงนี้พบชอบมากนะฮะโดนเส้นเพลงนี้พี่เจนบาทำจัดไปนะเหมือนเดิมใช่ไหมครับซาวจะมีพิเศษมาเพลงนี้คือมีฟัสมีเสียงฟังครับแต่ส่วนที่เหลือก็เป็นเสียงครีมเสียงอะไรที่ใช้ปกติใช้ลืมบอกครับผมจะใช้แอมเดิมเหมือนกันทุกเพลงโอเคอันนี้น่าจะเป็น Vox Vox สามสูงครับโอเคท่อนสับขอบก็จะเป็นเสียงครีมธรรมดาก็จะมีท่อนลิฟหลักของเพลงอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีท่อนเอสองจะมีนี้ที่ใช้เสียงฟัสนะครับมันอะที่เหลือก็โซโล่ก็จะใช้โซโล่ปกติเลยก็ปกติไปกอเองแล้วครับน้องๆคาร์ล็อกประมาณนี้เนาะเพลงใช่ครับแล้วก็เพลงพิงด้วยก็ได้มาเพลงพิงเนี่ยจริงๆอ่ะใช้คลีนเป็นหลักเลยผมตีไปแล้วแบบ90% น่ะอีก 10% คือแบบตอนโซโล่ใช้แบนโอเวอร์ไดฟ์นะครับเสียงคลีนอ่ะสมมุติท่อนฮุกก็จะเล่นอย่างเงี้ยคลิป yeah. แล้วก็ท่อนโซโล่ก็จะเป็นมิโรทองนะครับแล้วก็บูทขึ้นมาแล้วเปิดดีเลย์ด้วยประมาณนี้ใช่ครับใช่เฮ้ยน้องไปกอเองครับโอเคก็ประมาณนี้เนาะเห็นวิธีการเล่นเลยใช่ไหมครับโอเคโอเคครับน้องหมีครับมาถึงช่วงที่พี่อยากรู้มากที่สุดเลยนนท์เขาใช้โปรดิวเซอร์ใช่ไหมครับหรือว่าใช่ครับใช้โปรดิวเซอร์ข้างนอกครับเขาให้อิสระเรามากแค่ไหนครับแต่ก็อย่างที่รู้น่าจะอิสระเยอะใช่ไหมครับเยอะจัดเยอะจัดเลยใช่ไหมครับเยอะจัดเรา
ส่วนใหญ่คนก็จะมองว่าเอ้ยเราไปซัพพอร์ตศิลปินเราต้องเล่นให้เหมือนต้นฉบับหรือเปล่าหรือเปล่าต้องแบบให้เหมือนเพลงเป๊ะๆอะไรงั้นแบบนั้นก็มีนะครับอันนี้มันแล้วแต่แล้วศิลปินแล้วตัวโปรดิวเซอร์หรือแล้วแต่อะไรแล้วใช่ๆแล้วแต่คนที่ดูภาพรวมไดเรคชั่นวงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าตัวศิลปินเองฮะแต่ส่วนของนนท์เนี่ยเขาต้องการให้แบบมีความแตกต่างจากออริจินอลน่ะโอเคให้มันสนุกมากขึ้นให้มันดูไม่เหมือนกับเราฟังในแผ่นเพราะว่าถ้าเราฟังในแผ่นเราเปิดฟังที่บ้านก็ได้ อะไรอย่างเงี้ยให้มันมีฟิลของการเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรอย่างงี้นะครับสดๆไลฟ์โอเคฉะนั้นการเล่นของผมแล้วก็ของวงอ่ะอาจจะมีอะไรที่มันยืดหยุ่นมากอิสระมากแต่ว่าก็ยังอยู่ในความถูกต้องอยู่โอเคทีนี้ถามเจาะเลยแล้ววิธีการคิดนะครับยังไงครับเช่นสมมติเรามีโจทย์เพลงนี้ละแสงมันอยู่ในห้องซ้อมกันนานเลยใช่ไหมครับหรือว่าทำกันบ้านมาก่อนทั้งสองแบบครับเป๊ะเนี่ยแล้ววิธีการคิดของหมีครับมันเป็นลิฟต์อย่างเงี้ยได้ไงที่แบบพี่ขอเรียกภาษาชาวบ้านแล้วกันมีเติมแบบต่อใช่ไหมรึบรึบรึบอย่างเงี้ยมีใส่มาได้ยังไงครับหมีใส่มาได้ยังไงครับก็วิธีคิดไปกอล์ฟฝรั่งมาเว้ย ไม่คือเราต้องมองอย่างนี้ก่อนว่าทุกคนน่ะจะมี reference ของตัวเองเวลาเราเปิดเจอคลิปนู้นคลิปนี้หรือเราเจอใครเล่นเงี้ยเราก็อาจจะแกะแล้วก็เอามาใช้บ้างอาจจะเอามาใช้เหมือนเขาหมดเลยหรือว่าอาจจะมาดัดแปลงบ้างอะไรเงี้ยก็นั่นแหละครับวิธีเอามาใช้ของผมแล้วกันขออนุญาตยกตัวอย่างเพลงเพลงพิงค์ได้อย่างเพลงพิงค์ที่เล่นไปเมื่อกี้ครับจริงๆในต้นฉบับมันไม่ได้เล่นอย่างนี้หรอกแต่ว่าผมอยากให้มันมีความเป็นเนโซเนโซพี่นึกคำนี้บอกอะไรเงี้ยผมก็เลยหาอะไรมาใส่นะอย่างท่อนอยากให้เธอร้องรักผมก็จะเธอลองรักเล่นไปด้วยร้องไปด้วยยากมากเลยอย่าเคยเอาไปเล่นหน่อยก็ได้ครับอะไรประมาณนี้คือหลักๆเลยคือผมจะพยายามเกาะกับเมโลดี้ให้ตัวท็อปโน้ตของคอร์ดที่เราเล่นอ่ะหรือว่าของกลุ่มที่เราเล่นอ่ะมันไปเกาะกับเมโลดี้ทั้งเรื่องริทึมปั๊มปั๊มปั๊มหรือว่าเรื่องของพีชของโน้ตอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือคอนเซ็ปที่ผมคอนเซ็ปเบสิกเลยที่ผมใช้ในเรื่องของวิธีการเขียนการเล่นนะฮะแล้วก็อาจจะมีเติมบ้างในช่วงที่ร้องมันว่างอาจจะเติมอะไรนิดหน่อยอะไรเงี้ยต้องอธิบายนิดนึงเหรอครับเดี๋ยวเผื่อน้องไม่เข้าใจท็อปโน้ตก็คือตัวที่หนึ่งเนาะอย่างเช่น Cอธิบายเลยพี่อ๋อ oh. เรียกพี่เลย C ก็เป็น C อาจจะเป็น C E G เนาะ อะไรอย่างนี้อะไรประมาณนี้จะมีตัวเซเว่นอะไรก็ว่าไปใช่แต่ขอให้อยู่ในกลุ่มคอร์ดนั้นโอเคก็ประมาณนี้ครับหมีประมาณนี้เลยคือวิธีคิดของผมแหละคือจะอิงกับเมโลดี้ข้อนี้มาเป็นหลักเลยอิงกับเมโลดี้อาจจะอิงเรื่องอะไรเรื่องจังหวะของเมโลดี้เรื่องโน้ตเรื่องอะไรอย่างเงี้ยสำคัญเลยคืออย่าให้มันไปกวนแล้วก็อีกอย่างด้วยความที่วงมีคีย์บอร์ดผมจะแยกย่านกับคีย์บอร์ดเล่นคีย์บอร์ดเขาจะเล่นย่านต่ำๆโอเคอะไรเงี้ยเอ้ยไม่ต่ำขนาดเบสนะก็คือจะต่ำกว่าผมก็จะเล่นประมาณเนี้ยโอเคจะไม่ค่อยเล่นแบบคือจะปุ๊บนั่นเนี้ยแบบมิดเดิลซีอะไรเงี้ยเราก็ใช่ครับมิดเดิลซีเป็นหลักเซนเตอร์ผมก็อาจจะอยู่ขวาอยู่โอเคอันนี้แนวคิดทั้งลิทเทิลทั้งโซโล่ด้วยใช่ไหมครับโซโล่ก็เมื่อกี้จัดจ้านมากเลยครับเหมือนกันป่ะครับโซโล่จริงๆผมเป็นคนไม่ค่อยชอบเล่นสายบนส่วนตัวนะ ผมมีความรู้สึกยิ่งเสียงแตกเลยผมมีความรู้สึกว่าเทคนิคยับเลยนะครับมันมากเลยครับ ไม่ใช่ที่จริงถ้าไปดูสดเนี่ย หรือไปดูตาม YouTube ก็นะครับเพลงทุกเพลงโซโล่นี่โอ้โหยับนะครับไม่ได้ยับแต่ว่านั้นแบบกีตาร์ฮีโร่นะครับบอกเลยชาวล็อกไงชาวล็อกนะครับชาวล็อกครับชาวล็อกก็เหมือนกันใช่ไหมครับเน้นตัวท็อปโน้ตหรือว่าเรื่องโซโล่เนี่ย
ก็เอามาจากเมโลดี้อาจจะเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้เล่นแบบเมโลดี้แบบเอ้ยไม่ได้เล่นซ้ำเมโลดี้เลยอาจจะเปลี่ยนหน่อยแล้วก็อาจจะหาลิกหรือว่าใส่ลิกอะไรที่เราชอบอ่ะช่วงนั้นอินกับมือกีตาร์คนไหนหรืออินกับดิกอะไรก็จะหยิบก็จะเอามาเออแล้วก็เล่นจนมันฝังไปอย่างนั้นโอเคแสดงว่าวัตถุดิบสำคัญแล้วอินพุตเราก็สำคัญครับทุกท่านโอเคก็อย่างที่อย่างที่หมีบอกนะครับก็คือพี่เชื่อว่าหมีก็มีลิฟที่แล่นในห้องซ้อมด้วยแล้วก็กลับมาที่บ้านทำกันบ้านด้วยใช่ไหมตอนที่เราเล่นกันในห้องซ้อมเนี่ยมันอาจจะเป็นแบบลิฟไกด์แต่ก็มีหลายครั้งที่เราเอาลิฟไกด์อ่ะในห้องซ้อมมาใช้เลยเพราะว่าบางทีความรู้สึกตอนที่เราเล่นออกไปสดๆตอนนั้นอิมพอไวอะไรเงี้ยมันสดมันยังไม่เห็นภาพด้วยใช่ไหมมันยังไม่เห็นภาพกลับมาฟังอะไรแต่ว่าบางทีอ่ะมันก็แม่งเสือกดีอ่ะใช้คำนี้เลยแม่งเสือกดีมันมีหลายครั้งที่ผมกลับมาบ้านแล้วผมพยายามจะคิดลิฟต์ลูกใหม่เนี้ยคนในวงก็บอกว่าทำไมมึงไม่ใช้อันนี้ในห้องซ้อมอ่ะอันเดิมก็ดีอยู่แล้วนี่เอออะไรแบบนั้นแต่ความรู้สึกเราเชื่อมันยังไม่ได้ตอนที่กูเล่นแบบกูเล่นโง่ๆไปอ่ะมันมีเหตุการณ์แบบนี้หลายครั้งครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าแบบมันจะใช้ได้ทุกลูกนะแล้วก็เนี่ยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแอบยกตัวอย่างได้ไหมสำหรับเพลงที่แบบคิดเร็วเลยแล้วก็กับเพลงที่แบบโคตรนานเลยแบบคิดริมได้น่าจะเป็นเพลง Miss Call ของอะไรนะวงอะไร Senorita ที่เวอร์ชันนอนคัฟเวอร์มันจะเป็นอันนี้ที่คิดเร็วสุดหรือนานสุดครับเร็วสุดเร็วสุดใช่ไหมถ้าต้นฉบับมันจะเป็นผมเล่นเกแล้วกันนะอันนี้คือต้นฉบับนะทีนี้เวอร์ชันโนนแม่งเปลี่ยนคอร์ดเปลี่ยนคีย์ด้วยเป็นคีย์ดีเหรอเปลี่ยนคีย์เป็นคีย์ผู้ชายก็จะเป็นคีย์เอโอเคมันก็จะเปลี่ยนเริ่มเป็นคอร์ดCคือคอร์ดหนักนะทีนี้ตัวลีดเป็นกีตาร์คอร์ดประมาณอย่างนี้แล้วผมก็นั่งนึกอยู่ตอนนั้นในห้องซ้อมจะโซโล่อะไรดีวะก็เลยเป็นแค่นี้เลยเป็นลิฟต์มาเลยเป็นลิฟต์แค่นี้แต่ว่าจะอิงจากตัวเพลงออริจินอลจะมีตัวเหมือนออริจินอลนี่คือออริจินอลผมก็อะไรอย่างงี้ก็เล่นแค่ลูกนะเล่นในห้องซ้อมจนแบบเอากลับมาฟังที่บ้านแล้วก็เริ่มทำดาต้าดูนี่นั่นก็โอเคดีโอเคเลยนั่นครับอ๋อถ้าในวงคือหมีจะเป็นคนทำดาต้าเหรอครับใช่ครับแต่ว่าก็ในวงจะช่วยกันเล่นที่ห้องซ้อมเสร็จปุ๊บเราทำไกด์เราอัดไกด์ที่มีเมทอนอมที่มีเมทอนอมที่มันฟิกแล้วเราก็เอามาเป็นไกด์ในโปรแกรมแล้วก็ทำดาต้าก็เป็นมือคีย์บอร์ดหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนในวงมาช่วยทำด้วยโอเคครับแล้วเพลงที่นานสุดคิดแบบเชี่ยหลายอาทิตย์เลยหลายเดือนเลยมีไหมหรือหลายวันเลยไม่ถึงขนาดอ๋ออ่าเป็นโซโล่เพลงพิงนี่แหละอ๋อน่าจะเป็นคืนเลยเพราะว่าด้วยความที่ตอนนั้นเพลงมันเริ่มมาแล้วคือตอนต้องบอกงี้ครับตอนที่เพลงปล่อยมามันยังโควิดอยู่ผมไม่แน่ใจว่ารอบไหนน่าจะประมาณนั้นแหละประมาณนั้นลองไปย้อนกันดูไทม์ไลน์กันดูครับเพลงมันเริ่มมาแล้วเริ่มจะมีงานโชว์ทีนี้เราก็ไปซ้อมกัน เพื่อนก็เลยให้โจทย์ว่าเพื่อนในวงก็เลยให้โจทย์ว่าเราทำเป็นแบบจอร์จเบนสันนะมีความเป็น reference อะไรลูกพี่ จัดเป็นซอสจอดเป็นสันแฉกถูกแล้วผมก็กลับมาบ้านนี่แหละกลับมาบ้านเสร็จปุ๊บเราก็อัดลูปไว้ลูปคอร์ดทอนโซโล่แล้วก็มาหากันแล้วก็จนออกมาเป็นที่ได้ฟังกันถ้ายิ่งน้องหมีบอกว่าเป็นประมาณอื่นชัดขาดแค่แบบสมิโฮโลแค่นั้นแหละก็คิดนานครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเพลงมันเริ่มจะมาแล้วตอนนั้นอ่ะ
มันก็เลยมีความกดดันว่ามีความคาดหวังเออมีความคาดหวังอ่ะเอ้ยถ้าเราเล่นออกไปแล้วถ้าเราคิดออกมาแล้วมันไม่ดีมันแบบมันต้องอย่างงู้นอย่างนี้แน่นอนค่อนข้างจะค่อนข้างจะเนี่ยคิดหนักก็ประมาณนี้นะครับใช่ๆโอเคถ้ามีอะไรเพิ่มเติมนี่น้องๆก็ถามพี่หมีได้เลยตามไอดอลมาบ้างน้องหมีมีใครเป็นไอดอลครับผมถ้าเอาแบบเริ่มต้นตอนเล่นเลยคือพี่เสกโลโซครับมากเราอยากเล่นเพราะเขาก็ฟังพี่เสกมาเรื่อยฟังพี่ต้นเซริฟูอะไรเงี้ยชอบความเป็นคู่สองไมเนอร์ของเขาแบบกัดนะอะไรเงี้ยพอโตขึ้นมาหน่อยก็ฟังช่วงนั้นแททูคัลเลอร์มาโอ้พี่รัตเนี่ยทำให้ผมชอบซิงเกิลคอยเลยเป็นพี่รัตพี่เล่ EDC แล้วก็ช่วงนั้นจะเริ่มเข้าสู่วงการฟังไทยครับก็จะเป็นพี่แชมป์แคสโนพออันนี้เราพูดถึงในพาร์ทของคนไทยนะครับแต่ประมาณนี้ส่วนตอนนี้ที่ฟังอยู่ผมฟังเยอะมากเลยครับเมเยอร์ละหนึ่งเอาแบบที่เราคุ้นๆกันนะครับแล้วก็อาจจะไปฟังแบ็กอัพฝรั่งคนอื่นๆหลายๆคนเช่นอาจจะเป็นอาสโตะอะไรเงี้ยก็ไปผมชอบวิธีการบางทีการไอ้ที่ผมเล่นอะไรเงี้ยไอเดียก็อาจจะมาจากเขาบ้างหรือว่าจะเป็นอันนี้ผมไม่รู้ว่าผมเรียกชื่อเขาถูกไหมลูเบนวานหรือเปล่าที่จะเป็นตีตีหน่อยใส่แว่นนะครับทำจุดทูบนี่ใช่ไหมครับใช่ครับอันนั้นก็ชาวนิโอโซคือส่วนใหญ่ตอนเนี้ยผมจะตามจาก IG ซะส่วนใหญ่นะครับเป็นคนที่ทำคอนเทนต์คนที่มีคอนเทนต์แล้วก็ทำงานออกมาแบบคือดีมากนะเนี่ยใน IG ครับหลายคนมากครับแล้วก็อาจจะมีแนวอื่นด้วยชาวล็อกอะไรอย่างเงี้ยบางคนผมก็อ่านชื่อไม่ออกนะ คืออ่อนภาษาอังกฤษจัดนะก็ตามเยอะมากครับถ้าใครอยากรู้ว่าตามใครบ้างก็ลองทักมาถามก็ได้ที่จริงก็อย่างที่น้องหมีพูดไปนะว่าพยายามหาวัตถุดิบให้เยอะใช่ฟังให้เยอะฟังให้เยอะเลยคือแบบบางอย่างที่เราไม่ชอบก็อาจจะฟังด้วยก็ได้นะมันอาจจะเรื่องที่เราไม่ชอบเรื่องนั้นน่ะมันอาจจะสามารถอุดอะไรสักอย่างอุดรูรั่วอะไรของเราได้ก็เป็นได้โอเคครับประมาณนี้เพลงที่ไม่ชอบอะไรเงี้ยอาจจะมีประโยชน์อ่ะช่วงสุดท้ายแล้วครับน้องหมีคือน้องหมีก็อยู่ในวงการมาพอสมควรนะครับมาระยะนึงนะครับพี่อยากให้น้องหมีมาแชร์ประสบการณ์หรือบทเรียนว่าเฮ้ยการที่โอเคเราทำวงก็ตามหรือแม้กระทั่งหลักๆเราเป็นกีตาร์ซัพพอร์ตให้ศิลปินแบบเบอร์ใหญ่เนี่ยเรามีบทเรียนอะไรมาแชร์ให้กับน้องๆไหมที่อยากจะมาวงการเนี่ยอะไรเงี้ยหรือสิ่งสำคัญที่แบบต้องมีอะไรเงี้ยครับเมื่อกี้อะไรเรื่องเมื่อกี้ที่เราคุยอะไรพี่เรื่องวัตถุดิบเรื่องวัตถุดิบอินพุตเราไปยังไงเอาท์พุตเราจะเป็นอย่างนั้นหมายความว่าเราฟังเรารับอะไรมาการกระทำสิ่งที่เราทำออกไปอ่ะมันก็จะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเราพยายามเสพสิ่งที่ดีๆ ดีกว่าแล้วก็เสพให้มันเยอะๆฟังเพลงให้มันเยอะๆฟังมือกีตาร์ฟังหรือว่าแม้กระทั่งการอ่านหนังสืออะไรเงี้ยอันนี้ผมเปรียบในตอนเหมือนตอนที่เราสมัยเราเรียนอ่ะนะถ้าเราอ่านหนังสือเยอะเราก็จะแบบสอบได้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยการเล่นดนตรีการเล่นกีตาร์ก็เหมือนกันนะครับถ้าเราฟังเยอะซ้อมเยอะฟังอะไรที่มันมีประโยชน์ซ้อมอะไรที่มันมีประโยชน์นะครับมันก็สามารถเอาไปใช้ในงานของเราได้ในระดับงานโปรเฟชชั่นอลนะฮะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเรามาทำงานระดับนี้แล้วอ่ะมันบางทีมันไม่มีคำว่าแบบคำว่ารอเราไม่สามารถที่จะรออะไรได้นะฮะเราต้องพร้อมรับโอกาสตั้งตัวให้พร้อมสำหรับโอกาสอะไรอย่างเงี้ย okay. นะฮะเพราะว่าถ้าเราซ้อมเยอะฟังเยอะเนี่ยผมว่าได้อยู่แล้ว
อันนี้เรื่องแรกเรื่องต่อไปอาจจะเป็นเรื่องของเรื่องของเครดิตพยายามรักษาแล้วก็สร้างเครดิตของตัวเองก็คือพวกความรับชอบวินัยอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องครับถูกต้องเพราะว่าเราเป็นจริงๆมันก็เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรคือฟรีแลนซ์อ่ะมันตัวอาชีพอยู่แล้วมันต้องพยายามรักษาเครดิตตัวเองครับเพราะว่าถ้าสมมติเราเสียทำตัวเองเสียเครดิตเยอะๆมากๆเนี่ยแน่นอนว่าไม่มีใครไว้ใจเราครับไม่มีใครให้งานเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นเรื่องอะไรอีกอ่ะเมื่อกี้พี่ปายถามว่าอะไรนะบทเรียนหรือว่าประสบการณ์มันอยากให้แชร์เมื่อกี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องฟังให้เยอะแล้วก็เรื่องที่สองคือเรื่องเครดิตพวกวินัยอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคอีกเรื่องผมคิดว่าค่อนข้างจะสำคัญกับยุคนี้เลยคือเราควรจะทำอะไรเป็นมากกว่าหนึ่งอย่างมากกว่าหนึ่งอย่างเพราะว่าโอเคผมมาเล่นได้อยู่นะกีตาร์ผมเล่นได้ผมอาจจะมีอะไรมากกว่าการเล่นไหมเช่นการที่ผมสามารถเล่นเพลงได้ผมใช้หรือง่ายๆเลยคอรัสใช่ไหมครับร้องเพลงเล่นได้คอรัสได้พูดได้ชงมุกได้อะไรเงี้ยมันเป็นการเพิ่มออปชันให้กับตัวเองอะไรเงี้ยหรือว่าเล่นได้แล้วก็หล่อด้วยเฮ้ยคำสั่นเลยอันนี้เรื่องจริงนะเรื่องจริงต้องบอกว่ามันอาจจะเป็นช้อยที่ทำให้ไม่ได้หมายถึงผมอาจจะหมายถึงเฮ้ยถ้าคุณเล่นเก่งแล้วแม่งหล่อด้วยคุณก็โชคดีไปอาจจะมีสไตล์ประมาณนั้นนะโอเคนั่นแหละครับเราควรจะทำอะไรได้มากกว่าหนึ่งอย่างเล่นได้ทำเพลงได้ทำได้ MD มิกซ์ได้หรืออาจจะถ่ายรูปได้อะไรเงี้ยอะไรก็ว่าไปเรื่องกล้องอะไรก็ว่าไปเพราะว่าเดี๋ยวนี้การแข่งขันมันค่อนข้างจะสูงหลายคนอย่างเด็กสมัยเนี้ยมอต้นอะทำคอมไปแล้วนะใช้ดรอไปแล้วเก่งเร็วมันค่อนข้างจะวิ่งเร็วกันเร็วอะไรเงี้ยเราจะมาเล่นอย่างเดียวผมว่าโอกาสน่าจะน้อยละพยายามสร้างโอกาสกันเองครับน่าจะประมาณนี้ครับประมาณนี้ที่จริงรายการเนี้ยมันก็เป็นคือเหมือนมาคุยกับหมีก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะถ้าน้องๆมีโอกาสที่แบบไปเจอพี่หมีนะครับก็อาจจะคุยเวลานานกว่านี้อาจจะได้อะไรแบบเยอะนะครับเยอะกว่านี้ครับแล้วก็ที่จริงมันมีอะไรมากกว่านี้เนาะอาจจะอันนี้แค่สรุปมาให้ฟังนะครับก็เนี่ยครับตอนนี้หลักๆเลยก็ทำวงอยู่ชื่อวงเซวายนะครับแล้วก็กำลังจะปล่อยเพลงนะฮะเป็นชาวร็อกนะครับแต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดแบบวักวักวักทั้งเพลงนะก็เป็นป๊อปอยู่คือป๊อปแหละคือป๊อปที่ใส่ล็อกอะไรเงี้ยแล้วก็ชี้ได้ไหมครับขอชี้หน่อยเพราะว่าเดี๋ยวพี่ขึ้น IG Facebook ให้ชี้หน่อยชี้ตรงไหนครับก็เนี่ยเลยครับนี่ตามมาได้เลยนะฮะโอเคแล้วงานหลักตอนนี้ก็เล่นกับนนท์นี่แหละครับเล่นสดกับนนท์ก็เจอกันที่ไหนก็ทักทายกันได้อยากไปเจอที่ไหนอยากไปอะไรก็ตามสะดวกเลยครับเขาเรียกว่าแลกเปลี่ยนผมถามคุณถามผมอะไรเงี้ยจะถามคุณกลับก็มันเคยมีนะที่แบบคุยกันแล้วแบบคุยไปเรื่อยเปื่อยอ่ะมันไม่จำเป็นต้องสาระอย่างเดียวก็ได้บางทีคือเราต้องการอะไรที่มันรีแลกด้วยก็ได้คุยได้ทุกเรื่องครับโอเคก็เป็นการเล่นสดกับนนท์แล้วก็อาจจะมีผลงานที่ผมทำเบื้องหลังทำเพลงรุ่นนี้ด้านอัดกินตรงกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยก็ฝากด้วยครับได้ครับถ้าน้องๆแบบอยากจะมาปรึกษาแบบใน Facebook เงี้ยพี่สามารถขึ้น Facebook ต้องมีได้ไหมครับหรือว่าค่อนข้างส่วนตัวได้เนาะได้ๆโอเคเขามาขึ้นได้นะถ้าใครอยากสงทุย5 3 2ถ้าใครสงสัยอยากถามอะไรมีคำถามอะไรนอกจากในคลิปเนี้ยก็ถามผมได้โอเคเดี๋ยวขึ้น Facebook ให้นะฮะมีแอดมาได้แอดมาได้ไฮไฟ MSN นะถามมาเลยโอเคครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับต้องมีโอ้ยยังเช้าอยู่ดิพี่คิดไม่ออกเช้าอยู่ใช่ไหมแล้วถ้าแบบมีน้องๆแบบน้องๆน่ารักผู้หญิงแบบลงเวทีมามีสามารถ
ข้าถึงตัวได้ไหมครับอย่าได้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 ถ้าผัวของคุณอนุญาตนะครับบ้าโอเคครับวันนี้ขอบคุณน้องหมีมากนะครับผมครับรบกวนเวลาแต่เช้าเลยขอบคุณมากครับครับขออนุญาตตามธรรมเนียมครับเซลฟี่หน่อยครับผมจัดไปวันตามที่วันกลับมาวันครบปีที่เรานั้นรักขอบคุณทุกๆคนนะครับผมที่รับชมปลายบุกบ้านคีแอนดี้ในคลิปนี้ถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อรับชมปลายบุกบ้านคีแอนดี้ตอนใหม่ได้ก่อนใครหรือถ้าอยากจะย้อนดูตอนเก่าๆก็เชิญรับชมได้เลยครับผมขอบคุณมากครับ